เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Into the Deep 3 Some Weed ครับ Into the Deep เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเนี่ยได้เจอกับผู้ชายต่างถิ่นแล้วก็ชวนเขาเนี่ยไปปาร์ตี้ยามค่ำคืนซึ่งในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ชวนเธอไปที่เรือส่วนตัวของเขาครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เซตหยอดสุดต่อสุดพอร์ตซีมอร์สองห่อใส่ไข่กันแล้วรู้ตัวอีกทีเนี่ยเธอก็มาอยู่กลางทะเลกับเขาแล้วครับความรักของทั้งคู่เนี่ยกำลังจะไปได้สวยครับจนกระทั่งการมาถึงของหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งที่เธออาจจะกุมความลับบางอย่างเอาไว้คืนนั้นทั้ง3คนได้ปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงแต่พอนางเอกเนี่ยตื่นขึ้นมาก็พบว่าชายหนุ่มถูกทำร้ายโดยหญิงสาวแปลกหน้าโดยเธอเนี่ยอ้างว่าชายหนุ่มทำร้ายเธอก่อนความรักความเชื่อใจและคนแปลกหน้าใครกันแน่ที่พูดความจริงก็สำหรับ Into the Deep เนี่ยเป็นหนังที่พี่อัสบอกว่ามากนะฮะผมก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับพอดูแล้วเนี่ยก็มันก็สนุกอยู่นะแต่ว่าก็สนุกอยู่อ่ะอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเรือฮะมันจะมีการแบบสร้างบรรยากาศบนเรือให้มันดูวังเวงไม่น่าไว้วางใจดูกดดันซึ่งผมคิดว่ามันทำได้ดีครับแล้วรู้สึกแบบซัสเพนตอนตัวละครอยู่บนเรือมากๆนะฮะแล้วรู้สึกแบบอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ผมคิดว่าหนังเนี่ยมันใช้เรื่องของโลเคชั่นของเรือได้คุ้มดีแบบแม่งแทบจะเข้ากันทุกห้องเลยอะเพราะเรือมันเล็กนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทนิดนึงแล้วกันคือหนังเนี่ยมันมีการปั่นหัวคนดูครับว่าตกลงใครกันแน่ที่พูดความจริงซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคสนุกดีเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยหนังมันจะแบบป้อนข้อมูลให้เราจากหลายๆฝ่ายมันเหมือนเอาเราเนี่ยไปประทับองค์นางเอกเว้ยเราแทนตัวนางเอกเลยเราจะเห็นพ่อๆกับนางเอกทำให้เราเนี่ยค่อนข้างไขว้เขวพ่อๆกับนางเอกว่าตกลงใครแม่งพูดความจริงไอ้เคนี่ก็โกหกหรือเปล่าไอ้เคนี่ก็โกหกหรือเปล่ามันจะมีความแบบไอ้อะไรวะมันจะแบบมีความแบบตัดสินใจยากนิดนึงอะฮะซึ่งผมคิดว่าทำได้ดีนะฮะตรงนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับถือว่าโอเคนะมันเป็นการถ่ายกลางทะเลอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งช็อตที่กล้องมันเอียงอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้องการให้เรารู้สึกกับนางเอกครับเพราะนางเอกเนี่ยเป็นคนที่เมาเรือเว้ยมันจะมีซีนที่แม่งกล้องมันโยกแล้วผมก็เมาเว้ยคือปกติผมไม่คนที่เมาเรือแต่ว่าผมเนี่ยมึนหัวกับหนังเรื่องนี้นะฮะไอฉากกล้องโยกเมาเรือเนี่ยโอ้กูไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ฉากที่กล้องนิ่งงานสร้างเรื่องของพร็อพเรื่องของการเอาแบบเรืออะไรนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของนักแสดงครับถือว่ามีเสน่ห์นะฮะทั้งพระเอกทั้งนางเอกทั้งตัวละครผู้หญิงอีกคนนึงนะครับหนังเนี่ยสามารถดึงเสน่ห์ของพวกเขาเนี่ยออกมาให้ดีเลยนะครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความไม่สุดครับหนังเนี่ยพยายามที่จะมีหลายๆอย่างมากๆนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อย่างแรกเลยก็คือดราม่าครับหนังเนี่ยพยายามจะแบบใส่มิติให้กับนางเอกนางเอกเนี่ยเคยเสียแม่เสียแล้วก็รถตกน้ำเขากลัวที่จะดำน้ำแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้หยิบมาใช้ตรงที่มันควรใช้อะครับแม่งหนังมันจะแบบขยี้ตลอดเวลาเลยว่าแม่งมันจะมีโมเมนต์ที่แบบเหมือนนางเอกจมในน้ำอะไรเงี้ยหนังมันจะหยิบมาใช้บ่อยมากแบบแฟลชแบ็กไปอะไรเงี้ยซึ่งเยอะเหลือเกินนางเอกกินเหล้าใส่โมเมนต์จมน้ำแล้วมันกระเต้นต่อผมก็เลยไม่รู้ว่ามันใส่ไปทำไมนางเอกกินยาใส่โมเมนต์จมน้ำมันจะมีซีนที่แบบนางเอกกระโดดน้ำอ่ะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่ามันมีการต่อกับอีกซีนหนึ่งแต่อีแบบอย่างเงี้ยใส่มาทำไมนางเอกขึ้นเจ็ตสกีใส่โมเมนต์จมน้ำ อะไรวะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแล้วก็คือหนังเนี่ยมันพยายามจะดึงดราม่าครับแบบมึงเศร้าสิเนี่ยนางเอกเคยเสียแม่นะเว้ยเศร้าดิอย่างต่อมาคือเรื่องของความระทึกครับมันเป็นหนังที่เรียกตัวเองว่าหนังระทึกขวัญในที่แคบถามว่าระทึกไหมก็นิดนึงฮะผมว่ามันแบบมันค่อนข้างจะดูแบบถ้าคุณกินข้าวกับครอบครัวแล้วเปิดดูเพลินๆทำกันบ้านเขียนโคดดิ้งแล้วก็เปิดอีกจอหนึ่งไปอย่างเงี้ยน่าจะพอเอนจอยได้เพราะผมคิดว่าหนังมันค่อนข้างนิ่งนะฮะคือมันมีความสนุกในการเดา ว่าตกลงอะไรจริงแต่ว่าทางด้านของความระทึกเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันไม่ค่อยสร้างสถานการณ์ที่กดดันเราเท่าไหร่อ่ะคือโอเคละมันก็ดูกดดันมันก็ดูไม่น่าไว้ใจแต่ว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะฮะอันนี้มันแบบผมว่ามันอ่อนไปอะอย่างต่อมาที่ไม่สุดเนี่ยคือเรื่องของฉากจบครับคือหนังเนี่ยมันมีการปูค่อนข้างนานเว้ยทำให้ผมเนี่ยคิดถึงหนังเรื่องมอร์ล็อกนะของนายเอทเหมือนกันซึ่งมอร์ล็อกเนี่ยจบดีมันก็เลยคะแนนพุ่งขึ้นไปแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจบแบบงั้นๆน่ะเหมือนรีบจบอะฮะผมคิดว่ามันน่าจะไปได้เวไกลกว่านี้นะฮะแบบมันก็หลุดไปเลยอะให้มันสุดๆไปเลยอะ
ันนี้มันยังแบบเหมือนนิดนึงอ่ะมันเหมือนเด็กวัยรุ่นทะเลาะกันนะคุณสุดท้ายแล้วคอนฟลิกต์เนี่ยมันไม่ได้พาเราไปไกลเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบน่าเสียดายนะครับคือหนังเนี่ยสามารถจบได้ดีกว่านี้จบด้วยแบบดาร์กดีฟดาร์กแฟนตาซีไปเลยอ่ะถ้ามันจบแบบสุดๆไปเลยอ่ะเหมือนสปิงโนวิวอะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังที่ว้าวมากเรื่องนึงครับแต่ทุกอย่างที่มันพยายามปูมาเนี่ยมันจะอิมแพคมากๆแต่ว่าเหมือนหนังมันไม่ได้เอามาใช้มากเท่าที่ควรอ่ะมันก็เลยแบบงงงงงงงในตอนจบอ่ะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับอีกอย่างที่เรียกว่าไม่สุดได้ไหมอ่ะคือแบบเรื่องของความเงี้ยนครับหนังเนี่ยมันมีความจะ represent เรื่องของความเซ็กซี่ของตัวละครอยู่ตลอดเวลาทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเนี่ยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอ่ะฉากแรกเปิดมาเราจะเห็นนางเอกเดินไปอาบน้ำครับหนังปกติเวลาอาบน้ำเขาก็จะแบบถ่ายผ่านกระจกถ่ายผ่านเสียงห้องน้ำถ่ายผ่านฝักบัวเห็นครึ่งบนอะไรอย่างนี้เรื่องนี้นะฮะทีแรกก็ถ่ายผ่านตรงนี้แล้วก็เห็นแบบรอยสักนางเอกเห็นแขนเห็นหลังนะพักถ่ายนมและแบบถ่ายหัวนมอินเสิร์ตหัวนม represent the nipple ขยี้ทำไมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเยอะมากเว้ยทุกคนเหมือนหนังพยายามจะแบบทำให้คุณเงี้ยนกับตัวละครอ่ะแบบตัวละครแม่งเอากันอ่ะหนังแม่งก็แบบอินเสิร์ตเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนหนังบอกว่าเนี่ยกูแก่แล้วไอ้สัตว์กูแก่แล้วไอ้เหี้ยแต่กูยังคุยเข่งแล้วคือหนังมันเน้นเยอะมากนะครับมันจะมีฉากที่แบบอินเสิร์ตซิกแพคพระเอกอินเสิร์ตนมนางเอกอินเสิร์ตนมคนนู้นอินเสิร์ตนมคนนี้ต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรต้องการให้กูแบบเงี้ยนแค่นั้นน่ะเหรอคือปัญหาคือมันไม่สุดไงคือถ้าแบบมันอยากให้มึงเงี้ยนแล้วแบบมันกลายเป็นหนังโป๊ไปเลยเนี่ยกูยอมให้ก็ได้แต่คือแบบมันอั้นน่ะพอถึงองศามันก็เหมือนเดิมแล้วคือไม่รู้ว่ามันเอาเป็นว่ามันไม่สุดแล้วกันตรงเนี้ยคือหนังมันเรื่องที่แบบมันพยายามจะทําตรงนี้แล้วมันไปสุดเลยเนี่ยบางทีมันก็ดูเพี้ยนเว้ยแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะผมเข้าใจว่าอยากขายอะไรอ่ะแต่อันเนี้ยเหมือนอยากขายแต่ก็อยากกักมากกว่าครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับนักแสดงมีเสน่ห์นะฮะถือว่าโอเคแค่ไม่ชอบแบบการ represent อะไรอย่างงี้เฉยๆนะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือชื่อเรื่องครับจริงๆโดยเฉพาะชื่อไทยครับ3ซ้ําวีดไอ้3อ่ะผมเข้าใจ3คนส่วนซ้ําเนี่ยคือแม่งเอากันใช่มั้ยแต่ว่าแบบมันแบบมันไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะแล้วก็อีวีดเนี่ยมันไม่วีดอ่ะทุกคนมันงงแงงมากกว่าเหมือนแบบเราดูวัยรุ่นแม่งไม่เข้าใจกันแล้วก็อึอย่ามายุ่งกับกูมึงพูดความจริงพูดความจริงทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะแบบฆ่าแกงกันน่ะคือก็โอเคล่ะว่ามันมีปมมีเรื่องของความลับที่ทำให้ตัวละครเนี่ยทำอย่างนั้นแต่ว่าฮะนะฮะอย่างสุดท้ายเนี่ยคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันดีได้มากกว่านี้คือพล็อตมันเนี่ยดีแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่ามันพาคนดูไปไม่สุดเท่าไหร่แล้วก็มันยังไม่ได้มันเท่าที่ควรอ่ะมันไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรอ่ะคือมันแค่ระดับเพลินๆนะครับทุกคนเพลินๆเลยอ่ะแล้วองค์ประกอบโดยรวมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับถ้าระดับคนที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะฮะมันก็ไม่ได้แย่แบบพวกคังนำซอมบี้หรอกมันก็พอเพลินๆพอสนุกบ้างแต่ว่าผมคิดว่ามันรอดูเรื่องอื่นดีกว่าหนังสตรีมมิ่งบางเรื่องมันสนุกกว่านี้นะฮะถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ลองได้ครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย Into the Deep 3 Zombie ก็นับว่าเป็นหนังระทึกขวัญในที่แคบที่ไม่ค่อยจะระทึกเท่าไหร่ครับตัวหนังเนี่ยมีการสร้างบรรยากาศบนเรือได้น่าสนใจมีการฟรีเทิร์นเรือที่น่าสนใจมีเรื่องของการปั่นหัวคนดูได้ดีแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยสุดเลยครับทั้งดราม่าความระทึกการเล่าเรื่องรวมถึงสิ่งที่หนังเนี่ยใช้ในการโปรโมทอย่างความว่าวิวของตัวละครเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่ำนะฮะถึงแม้ว่ามันจะพยายามทำให้คนดูเนี่ยเงียนแล้วก็ตามแต่ผมคิดว่ามันก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีพอครับอีกทั้งตอนจบเนี่ยมันก็พาคนดูไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ทำให้ทุกอย่างที่มันปูมาเนี่ยดูไร้น้ำหนักไปอย่างน่าเสียดายเลยครับผมคิดว่าถ้ามันจบไปได้ไกลกว่านี้เน้นความระทึกมากกว่านี้จะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากกว่านี้ครับ4/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้คิดใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Into the Deep 3 Zombies ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคนเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ